ต้องบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับแกนนำเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับทิศทางและแนวทางจะไปทางไหนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อมีคนถามมาผมก็จะวิเคราะห์ในมุมมองของผมย้ำนะครับว่าวิเคราะห์ในมุมมองของผมเองนะครับในมุมมองของผมเองซึ่งแน่นอนครับการวิเคราะห์ของผมอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมว่ามันจะเป็นทางไหนสำหรับผมนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นนะครับ2ทางเลือกเท่านั้นนะครับทางเลือกแรกก็คือว่าจับมือรับกอดคอ8พรรคร่วมไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันคือจับมือกันไว้อย่างเดียวกอดคอไปไหนไปด้วยครับลงขึ้นเขาลงห้วยก็ไปด้วยกันกับอีกทางหนึ่งก็คือนะครับตบัดสัตว์หักหลังประชาชนแล้วไปจับมือกับขั้วกับขั้วอำนาจเดิมและจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับจะมีได้แค่2ทางเท่านั้นผมเชื่อว่านะครับเพื่อไทยมีแค่2ทางออกนี้เท่านั้นอยู่ที่เพื่อไทยเองจะเลือกทางไหนทำไมผมถึงได้บอกว่าเป็นแบบนี้เพราะเหตุผลเอาหลักง่ายๆครับวันนี้ถ้าเกิดเราจะดูทั้งหมดเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่สว.ส.ส.เองเนี่ยที่ออกมาบอกว่าไม่เลือกนะครับไม่โหวตนายกที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์อ่ะโดยอ้างนะครับการแก้ไขการเสนอแก้ไขมาตรา112นะครับการเสนอมาตราแก้ไข112จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันคือข้ออ้างเฉยๆเพราะจุดประสงค์หลักของส.ส.และส.ว.เหล่านี้ก็คือไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือแม้กระทั่งให้พรรคก้าวไกลนะครับเป็นนะครับฝ่ายที่จัดตั้งรัฐบาลนั่นเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าส.ว.มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารขั้วอำนาจเดิมก็มาจากการสนับสนุนหัวหน้ารัฐประหารเป็นนายกมาแล้วและก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาผมพูดอยู่เสมอว่าทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสวยนะครับทุนผูกขาดนะครับอภิสิทธิ์ชนอะไรหลายอย่างแต่นะครับถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแน่นอนครับว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112มันเป็นแค่หนึ่งในนั้นเองแต่หลักๆใหญ่ๆมันก็คือการปราบทุจริตปราบคอร์รัปชันปราบการโกงกินทลายทุนผูกขาดถูกต้องไหมฮะแล้วก็เรื่องของอภิสิทธิ์ชนนะครับเรื่องต่างๆทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยคือเรื่องของสวยขนาดว่ายังไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยยังแฉเรื่องสวยยังแฉเรื่องทุนต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดประสงค์หลักว่าเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลได้เพราะวันนี้ก้าวไกลจะเป็นแกนนำจะเป็นนายกหรือไม่ได้เป็นแต่ถ้าก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลได้ก็สามารถที่จะไปจัดการเรื่องพวกนี้ได้นี่คือสิ่งที่สว.และส.ส.เหล่านี้ไม่ต้องการจึงใช้ข้ออ้างในมาตรา112เข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับมีพรรคก้าวไกลอยู่เขาก็จะเอาข้อนี้แหละโดยบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยเองนะครับพรรคเพื่อไทยเองนะครับถ้าจะเอานะครับพรรคก้าวไกลที่นะครับสนับสนุนในการแก้ไขมาตรา112พรรคที่ต้องการเสนอแก้ไขมาตรา112อยู่ร่วมรัฐบาลเขาจะไม่โหวตให้ยังไงเขาก็จะไม่โหวตให้แม้กระทั่งก้าวไกลออกมาประกาศเลยนะครับว่าก้าวไกลประกาศว่าชาตินี้ทั้งชาติพรรคก้าวไกลจะไม่มีการเสนอเรื่องของ112จะไม่มีการแตะเรื่อง112เขาก็จะบอกว่าเขาไม่เชื่อนะครับเขาไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับมันเป็นข้ออ้างเดียวที่จะทำให้เขานะครับกับประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารักสถาบันนะเขาต้องการปกป้องสถาบันนะอะไรสถาบันนะเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าก้าวไกลจะถอยเรื่อง12ไม่แต่ต้องเรื่อง12หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเอาข้ออ้างตรงนี้มาอ้างอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลไปเป็นการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาลได้สิ่งที่เขาต้องการตรงนั้นครับเพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกว่าถ้าพรรคก้าวไกลเข้าไปจัดร่วมรัฐบาลได้ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสวยนะครับยาเสพติดนะครับการพนันออนไลน์ทุนผูกขาดอะไรเนี่ยเขาจะโดนหมดเพราะฉะนั้นเขาต้องขัดขวางทุกวิถีทางแล้วสุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะทำยังไงล่ะเพื่อไทยก็สามารถที่จะทำได้ก็อย่างที่ผมบอกว่ามีแค่2ทางเลือกทางเลือกแรกคือจับมือกอดคอ8พรรคร่วมไปไหนไปกันขึ้นเขาลงห้วยไปด้วยกันเลยนะครับไม่มีการแตกยอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้วิธีนี้แน่นอนครับว่าการโหวตเลือกนายกสมมติการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะโหวตมาแล้วไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับก็โหวตต่อไม่ผ่านก็โหวตต่อถ้ามันไปติดเงื่อนไขโหวตได้ครั้งเดียวก็ปล่อยให้เขาโหวตไปสิครับก็ปล่อยให้ทางนู้นโหวตไปนะครับเขาโหวตไปเขาก็จะได้นายกหรือได้รัฐบาลเสียงข้างน้อย
มื่อเขาได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเราก็ทำอะไรครับ312เสียงเราไปเป็นฝ่ายค้านถามว่าเป็นฝ่ายค้านโอ้ต้องเป็นฝ่ายค้าน4ปีไม่จำเป็นต้องเป็น4ปีครับเพราะอะไรครับเป็นฝ่ายค้านพอฝั่งนู้นนะครับจัดครม.เสร็จก็คือให้เขาไปจัดเลยเขาก็ไปจัดครม.ไปจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นถวายสัตว์เสร็จปุ๊บก็เปิดนะครับขอร่างงบประมาณขอร่างงบประมาณเรามีอยู่312เสียงไม่ให้ผ่านโหวตคว่ำเลยครับโหวตฟั่มร่างงบประมาณเมื่อฟั่มร่างงบประมาณไม่มีงบประมาณจะบริหารแผ่นดินได้ไงครับสุดท้ายก็ต้องยุบสภาเราเลือกตั้งใหม่ทางเนี้ยดีที่สุดหรือถ้าเขาคิดแล้วเฮ้ยถ้าเลือกตั้งใหม่ยังไงฝั่งนี้ต้องได้เป็นรัฐบาลแน่คะแนนต้องมาถล่มทลายเขาก็อาจจะยื้อต่อไปก็ยื้อได้สูงสุดแค่10 เดือนสวก็หมดวาระก็จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วแค่นี้เองครับและหลายคนบอกเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วเขาใช้วิธีซื้องูเห่าแบบเมื่อปี62ผมก็ย้อนถามกลับไปว่าเมื่อปี62เองนะครับเมื่อปี62เองที่เกิดขึ้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากงูเห่าหรือเกิดจากมีพรรคบางพรรคนะครับที่หักหลังประชาชนตบสัตว์และหักหลังประชาชนตอนเลือกตั้งบอกว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หลังเลือกตั้งแล้วไปยกมือสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและไปนะครับเป็นพรรคร่วมด้วยในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยผมพูดได้ชัดๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นความจริงนั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่ง2พรรคนี้มีส.ส.รวมกัน100กว่าคนซึ่งแน่นอนครับว่าถ้า2พรรคนี้ไม่ตบัดสัตว์หักหลังประชาชนฝั่งนู้นก็จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะว่า154รบด้วย100มันจะเหลือละ154คนเองถูกต้องไหม254รบ100กว่ามันจะเหลือแค่ไม่เท่าไหร่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้แต่เพราะ2พรรคนี้ตบัดสัตว์และหักหลังประชาชนแล้วใช้คำว่านะครับต้องนะครับจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนนะครับเพื่อให้ประเทศชาติมีรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขแล้วสุดท้ายเป็นไงครับ4ปีก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าเรื่องของการที่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วไปซื้องูเห่าถามว่าวันนี้เพื่อไทยเองเขาก็รู้นี่วันนี้อย่าลืมนะครับว่าที่จับมือ8พรรคก็จริงแต่2พรรคใหญ่นะครับที่มีส.ส.พรรคอื่นนะมันมีแค่10 คนเอาไปหมดเลยครับก็ยังไม่พอครับได้แค่198 2พรรคนี้ซึ่งแน่นอนครับ2พรรคนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะควบคุมรูปพรรคได้ดีแล้วบางคนก็บอกเอ้ยถ้าเขาใช้วิธีเรื่องของการที่ยุบพรรคล่ะครับยุบพรรคแล้วให้แตกนะครับผมก็บอกว่ารับประกันได้ครับถ้ายุบพรรคให้แตกถามว่าเพื่อไทยโดนยุบมากี่ครั้งอนาคตใหม่ก็คือไอ้ก้าวไกลก็เคยโดนยุบมาจากอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็วางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้ายุบปุ๊บก็ไปที่พรรคใหม่ที่สำรองเอาไว้ก็จับมือเหมือนเดิมครับก็จับมือเอาไว้เหมือนเดิมสุดท้ายก็จบทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดทั้ง8พรรคยังไงก็จับมือร่วมกันยังไงทางนี้นะครับสูงสุดก็ไม่เกิน10เดือนสูงสุดก็ไม่เกิน10เดือนก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับถ้าเลือกทางนี้นะครับคือ8พรรคไปไหนไปด้วยกอดคอไปด้วยกันเกิดอะไรขึ้นเขาลงห้วยไปด้วยกันไม่ยอมทิ้งกันรับประกันได้ไม่เกิน10เดือนจัดตั้งรัฐบาลแบบประชาธิปไตยได้แล้วประชาชนจะเป็นผู้ชนะแบบสมบูรณ์แบบและผมคิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางที่ประชาชนต้องการมากที่สุดสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมต้องการทางนี้เป็นดีที่สุดส่วนเส้นทางที่2นะครับส่วนเส้นทางที่2ก็อย่างที่บอกว่าเส้นทางที่2คือเส้นทางอะไรครับก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับตบัดสัตว์หักหลังเลยตบัดสัตว์หักหลังประชาชนไม่ต้องสนใจว่าประชาชนจะเป็นไงนะครับสลัดเลยครับ7พรรคออกไปเลยนะครับแล้วตัวเองไปจับมือกับพรรคฝั่งตรงข้าม188เสียงบวกกับ141นะครับ188นะครับบวกกับ141ก็ได้เท่าไหร่ครับ320ฝ่าอยู่แล้วนะครับพร้อมกันยังไงถ้าคุณไปจับมือแบบนี้ขั้วรัฐบาลเก่าสวต้องการอยู่แล้วครับนะครับสวต้องการยังไงสวก็สนับสนุนแล้วโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีจะเป็นของเพื่อไทยหรือจะเป็นของฝั่งนู้นก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเพื่อไทยทำนี้เพื่อไทยก็ไม่ต้องสนใจครับเพื่อไทยก็เพียงแค่หาข้ออ้างอะไรก็ได้ให้ตัวเองดูสวยหรูให้ตัวเองว่าเฮ้ยว่าตัวเองที่ทำแบบนี้ทำเพื่อประชาชนนะเช่นที่ปากท้องประชาชนนะครับรอไม่ได้เศรษฐกิจมันรอไม่ได้นะที่ต้องตบัดสัตว์และหักหลังประชาชนเนี่ยเพื่อต้องการให้นะครับประเทศมีรัฐบาลมีนายกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเดินไปข้างหน้าได้ไม่งั้นประเทศจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องรอกันอยู่แบบนี้มันก็ต้องติดตัดก่อนแล้วแต่จะหาอะไรมาอ้างก็แล้วแต่ให้ตัวเองดูดีนะครับนักการเมืองสามารถพูดได้สามารถทำได้อยู่แล้วเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วหลังจากนั้นนะครับ
าจจะอยู่ครบ4ปีหรืออาจจะอยู่ไม่ครบแล้วเลือกตั้งใหม่ก็มาวัดดูกันครับว่าประชาชนจะให้อภัยหรือประชาชนจะขุดหลุมฝังกลบเพื่อไทยก็แค่นั้นเองครับก็อยู่ที่เพื่อไทยจะเลือกวิธีไหนเพราะว่าจากข่าวและสถานการณ์ที่ออกมาน่าจะเพื่อไทยจะมี2ทางเลือกได้แค่นั้นเพราะอะไรครับเพราะพรรคที่เป็นขั้วอำนาจเดิมนะครับที่มาจากรัฐประหารเนี่ยผมถือว่าพวกนี้นะครับสนับสนุนรัฐประหารและมาจากรัฐประหารพร้อมกับสวที่มาจากรัฐประหารเขายืนยันชัดเจนแล้วเขาจับมือกันแล้วเขาจับมือกันแล้วและเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เพื่อไทยมีทางเลือกได้แค่2ทางก็คือยอมเขายอมทำตามสวยอมทำกับถ้าเพื่อไทยอยากจัดตั้งรัฐบาลตัวสั่นเพื่อไทยอยากเป็นรัฐบาลโอ้ยอยากเป็นไอ้นี่ปุ๊บเพื่อไทยต้องทำตามเขาเขาบอกให้เพื่อไทยทำอย่างนี้เพื่อไทยก็ต้องทำนั่นก็คือสลัดพรรคก้าวไกลออกครับเพราะ151เสียงแล้วไปจับมือกับฝั่งนู้นแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลถ้าเพื่อไทยอยากได้ขนาดนั้นอยากเป็นรัฐบาลขนาดนั้นก็เพื่อไทยก็ต้องทำตามเขาเขาถึงจะยอมหรือไม่งั้นก็คือเพื่อไทยไม่ยอมทำแบบเรียกว่ายึดแบบข้อแรกไปไหนไปด้วยจับมือไปด้วยกันนะครับก็อยู่ที่วันนี้นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรนี่เพื่อไทยไปจับมือกับขั้วอำนาจเดิมก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับประเทศก็จะเดินไปได้ปากท้องประชาชนก็จะได้ไปแก้ไขได้เพราะนโยบายของเพื่อไทยโอ้โหนโยบายดีมีนโยบายหลายๆผมไม่เถียงเลยครับนโยบายของเพื่อไทยดีและหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยสามารถทำตามนโยบายของตัวเองได้ตลอดผมก็ไม่เถียงอีกครับแต่เราลองย้อนกลับไปนะครับว่าขณะที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลตอนนั้นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแบบแข็งแกร่งหรือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแบบพรรคเดียวแล้วพรรคที่มาผสมเนี่ยเป็นพรรคเล็กๆน้อยๆเพื่อไทยเลยมีนะครับสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการเองเพราะเพื่อไทยมีอำนาจเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆคุมได้หมดถูกต้องหรือเปล่าเพื่อไทยถึงได้ทำได้ขนาดนั้นแต่ณวันนี้สถานการณ์ปี66เนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยเพื่อไทยมีเท่าไหร่ครับ141เสียงแต่ฝั่งขั้วอำนาจเก่ามีเท่าไหร่ครับ188เสียงบวกอำนาจสว.ถามว่าวันนี้เพื่อไทยเข้าไปแล้วเพื่อไทยจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหรอสมมติได้เป็นนายกแล้วรัฐมนตรีแล้วกระทรวงล่ะคุณได้กระทรวงอะไรไปกระทรวงที่มันสามารถทำให้ตามนโยบายของคุณได้หรือเปล่าหรือคุณไปเป็นเบี้ยร่างเขาเพราะว่าแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเพื่อไทยยอมทำตามนั้นแสดงว่าฝั่งนี้ก็รู้แล้วเฮ้ยวันนี้กูจะทำอะไรกับมันก็ได้เพราะอะไรครับยังไงมันก็ต้องยอมเพราะไม่อยากเป็นรัฐบาลมันอยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็เอานายกรัฐมนตรีให้มันไปแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นายกรัฐมนตรีทำอะไรได้ครับถูกไหมเพราะทุกอย่างก็ต้องผ่านอำนาจแต่ละกระทรวงถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองคิดดีๆนะครับว่าเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายที่เลิกแล้วไปจับมือกับฝั่งนู้นไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไปเป็นลูกไล่เขาหรือไปเป็นเบี้ยร่างเขาหรือไปอยู่ใต้อุ้งตีนของพวกเขาคิดดูให้ดีๆนะครับเพื่อไทยคิดดูให้ดีๆก่อนว่าเพื่อไทยทำอย่างนั้นเพื่อไทยจะได้อะไรก็อยู่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เพื่อไทยจะมีทางออกได้แค่2ทางเท่านั้นอย่างที่ผมบอกจับมือกับ8พรรคร่วมไปไหนไปกันเฮไหนเฮกันอะไรขึ้นเขาลงห้วยไปด้วยกันนะครับสูงสุดยังไงก็แล้วแต่8เดือนได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลและเป็นรัฐบาลของประชาชนด้วยวันนี้คุณถ้าเกิดว่าสมมติคุณรอและคุณสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้312เสียงได้คุณจะเขาเรียกตั้งสสรเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำอะไรทำได้หมดครับทำได้หมดเลยครับแต่ก็ต้องอดทนรอแต่ถ้าวันนี้คุณรีบร้อนเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ขอให้มีอำนาจขอให้ไปจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยว่ากันผมรับประกันได้เลยครับประชาชนก็จะกลับไปสู่อำนาจสวงวนเดิมนั่นก็คือเหมือนเดิมครับ4ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยปากท้องประชาชนรอไม่ได้เศรษฐกิจรอไม่ได้ประเทศต้องมีรัฐบาลต้องมีนายกรัฐมนตรีคำถามคือถ้าจะบอกว่าผมคิดแบบเนี้ยเฮ้ยถ้าให้เพื่อไทยอ่ะเลือกทางเดินที่1โหปากท้องประชาชนและเศรษฐกิจล่ะโอ้มันไม่เห็นใจประชาชนไม่เห็นใจแล้วผมถามว่าแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วปากท้องประชาชนเป็นไงเศรษฐกิจเป็นยังไงทุกอย่างเป็นไงคุณอยากกลับไปวังวนเดิมๆแบบนั้นเหรอแล้ว8 9ปีที่ผ่านมามีอะไรดีขึ้นบ้างคุณยังอดทนกันไม่ได้แล้วทำไมจะอดทนต่อไปเนี้ยอีกไม่กี่เดือนทำไมถึงจะอดทนกันไม่ได้ที่ผมพูดและผมบอกอย่างที่บอกว่าใครอาจจะคิดยังไงก็ได้นะครับแต่สำหรับผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ให้ประชาธิปไตยกลับมาเพราะลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับขั้วอำนาจเดิมเมื่อขั้วอำนาจเดิมกลับมามี
กลับมามีอำนาจในรัฐบาลกึ่งหนึ่งแล้วสวยังมีอำนาจอยู่นะครับจนถึงเดือนพฤษภาปีหน้าแน่นอนครับเขาก็ต้องพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับเงื่อนไขต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขายังมีอำนาจและสืบทอดอำนาจต่อไปเพราะพวกเขาสิ่งที่พวกเขาต้องการตอนนี้เพราะถ้าวันนี้ถ้าเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลโอกาสที่เขาจะไปแก้ไขหรือว่าการสืบทอดอำนาจของเขาอ่ะจะยากแล้วก็จะแทบจะแล้วก็แทบจะปิดประตูเลยจะปิดประตูแล้วสิ่งที่เขาทำไว้ทั้งหมดจะโดนขุดโดนคุยนะครับและสิ่งที่ไอ้นี่ทั้งหมดอ่ะเขาจะโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เขาใช้วิธีสกัดก้าวไกลเพราะวันนี้ออกมาชัดเจนแล้วเห็นป่าวว่าวันนี้เอาแค่ว่าก้าวไกลประกาศว่าอะไรครับประกาศว่าให้เพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลฝั่งเขาก็ออกมาประกาศเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเพื่อไทยมีก้าวไกลอยู่นะครับเขาก็ไม่เข้ามาร่วมสว.ก็ไม่สนับสนุนนะครับและก็ถ้าเกิดมาส่งชื่อใครเป็นนายกเขาก็จะไม่โหวตให้ตราบใดที่ยังมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลหรือมีพรรคเขาไม่ได้บอกพรรคก้าวไกลแต่เขาบอกว่าพรรคที่นะครับมีนโยบายนะครับเรื่องของ112ก็มีอยู่พรรคเดียวคือพรรคก้าวไกลก็พูดตรงๆเลยว่าถ้ามีก้าวไกลอ่ะเขาจะไม่เข้าร่วมนั่นคือมันแสดงให้ออกให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาตั้งป้อมไม่ใช่ว่าเพราะก้าวไกลนะครับต้องการจะเสนอแก้ไขมาตรา112แต่เขาต้องการไม่เขาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลนะครับจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมอยู่ในรัฐบาลเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกว่านโยบายของก้าวไกลนะครับทลายทุนผูกขาดอย่างเงี้ยลดอำนาจกองทัพอย่างเงี้ยนะครับทลายอภิสิทธิ์ชนอย่างเงี้ยทุจทลายทุจริตอย่างเงี้ยปราบสวยปราบคอร์รัปชันปราบโกงกินปราบการพนันกับปราบบ่อนนะครับแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ของรัฐงบประมาณต่างๆคุณต้องโปร่งใสชัดเจนแล้วก็ตีแผ่ให้ประชาชนดูทุกวันนี้นะครับเงินเอาง่ายๆสวนะสวนะจ้างผู้ช่วย8คนคุณรู้ไหมว่าสวจ้างจริงไหมรู้ไหมจ้างใครจ้างจริงไหมไม่รู้เลยครับอาจจะไปจ้างพ่อแม่พี่น้องแก่ๆเท่าๆหรือไม่ได้มาทำงานเลยหรือจ้างมาแล้วไม่ได้มาทำงานด้วยซ้ำแต่ตัวเองเป็นคนรับเงินแทนทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมเดาแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพรรคก้าวไกลเข้าไปแล้วต้องแจกแจงพวกนี้เอ้ยคุณจ้างผู้ช่วย8คนผู้ช่วยคนที่1ใครชื่ออะไรมีความสามารถอะไรผู้ช่วยทั้งหมดมีอะไรต้องแจกแจงออกมาถูกต้องไหมฮะแล้วผู้ช่วยต้องมาทำงานด้วยไม่ใช่วันนี้ตั้งผู้ช่วยแล้วไม่ได้ทำงานอีกเห็นป่ะฮะเพราะว่าพวกเขากลัวเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าเพราะเขากลัวเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างกับเรื่องที่เอาเมียน้อยเองไปฝากเป็นทหารไปรับราชการแล้วมากินเงินเดือนภาษีประชาชนโดยไม่ต้องทำงานนะครับให้ไปมีตำแหน่งกอรมนอที่ภาคใต้แต่อยู่ที่จังหวัดภาคกลางอยู่สบายนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีอะไรแค่นี้มันมีที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมอีกเยอะแยะมากมายที่มันจะโดนพรรคก้าวไกลเนี่ยขุดออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาข้ออ้างเรื่องของ112มาเพราะอะไรครับมันเป็นความชอบธรรมแล้วเอามาปกป้องว่าเขานะรักสถาบันเขาปกป้องสถาบันเขาดูแลสถาบันเขาไม่อยากให้ใครมาทำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาต้องการปกป้องพวกเขาเพราะอย่าลืมนะครับว่าสว.เหล่านี้มาจากไหนครับมาจากการตั้งนะครับจากการแต่งตั้งของนะครับรัฐประหารของคณะรัฐประหารและนะครับสสนะครับหรือพรรคการเมืองที่ออกมาบอกว่าวันนี้นะครับไม่เอาพรรคก้าวไกลถ้าไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลก็ไปดูพวกเขาครับคือใครครับมาจากคณะรัฐประหารเพราะถามว่า2พรรคอ้าวเอ่ยชื่อกันตรงๆก็ได้แล้วครับพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติ2พรรคนี้เคยอยู่ร่วมกันแล้วใครครับเป็นคนสนับสนุนนะครับการทำรัฐประหารแล้วแตกแยกกันมันก็ยังเป็นพรรคที่มาจากรัฐประหารแล้วก็พรรคอื่นๆภูมิใจไทยก็เคยหักหลังประชาชนตบสัตว์หักหลังประชาชนไปสนับสนุนหัวหน้ารัฐประหารให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่าวันนี้เพื่อไทยจะเลือกทางไหนถ้าเพื่อไทยบอกว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชนแท้จริงนะครับและทำเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปหน้าเพื่อไทยจะต้องจับมือกับ8พรรคแล้วไปไหนไปด้วยเฮไหนเฮด้วยขึ้นเขาลงห้วยแล้วไปด้วยกันรอจังหวะอย่างเดียวไม่จำเป็นจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วหรือตั้งรัฐบาลให้ด่วนเพราะมันไม่ได้เป็นผลดีมันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะครับมันไม่ได้เป็นผลดีหรือเพื่อไทยจะเลือกนะครับตบสัตว์หักหลังประชาชนไปเลยนะครับตบสัตว์หักหลังประชาชนเลยแล้วไปจับมือกับฝั่งนู้นแล้วจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วอีก4ปีค่อยว่ากันประชาชนก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับถ้าเพื่อไทยเลือกทางเดินนี้ก็สุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินสำหรับผมเองนะครับผมก็บอกว่าผมก็วิเคราะห์แบบนี้แหละครับว่าเพื่อไทยเองมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นนะครับ1ทางเลือกแรกย้ำนะครับทางเลือกแรกก็คือจับมือกับ8พรรคร่วมนะครับขึ้นเขาลงห้วยไปไหนไปด้วยกัน
ทางที่สองก็คือตบัดสัตว์หักหลังประชาชนแล้วก็ไปจับมือกับขั้วอำนาจเดิมกลับมานะครับแล้วก็ประชาชนอาจจะต้องทนอีก4ปีหรือไม่แน่อาจจะเกิน4ปีได้เพราะเหตุผลเพราะพวกเขาก็คงจะไปแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญแก้ไขอะไรเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองกลับมามีอำนาจแล้วผมบอกได้เลยครับว่าถ้าเพื่อไทยทำอย่างนั้นนะครับแสดงว่าเพื่อไทยสนับสนุนการทำรัฐประหารและเพื่อไทยยอมก้มหัวให้กับพวกรัฐประหารมามีอำนาจเหนือเสียงของประชาชนหวังว่าเพื่อไทยคงไม่ทำนั้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ